ไก่ทอดอีกหนึ่งกูหิวข้าวแล้วล่าสุดอะไรจะติดอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันดับแรกขอทาครีมก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมของแบรนด์ Royal Beauty นะเป็น White Anti Melasma Serum นะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวให้ช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงนะคะเป็นแบบทาฝ้าลดรอยดำรอยแดงฟื้นฟูบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสนะนี่จะเป็นคำครีมของเขานะคะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะก็คือออยอะได้มาเพราะว่าทางแบรนด์เขาส่งมาให้เราใช้นะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ก็คือตัวคิวใช้อย่างต่อเนื่องเช้าเย็นมาเข้าเรื่องนะคะ for you two วันนี้นะคะที่ซื้อมาจริงๆซื้อมาเองเลยก็เลยซื้อมาแค่อย่างละ2สีจ่ายเงินเองนะคะไม่มีการสปอนเซอร์จาก for you two เพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดถึงรีวิวการใช้จริงนะคะจ่ายเองเราก็จะคาดหวังนิดนึงนะคะจริงๆเห็นหลายๆคนเขารีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าไม่บอกละกันว่าได้มายังไงแต่ว่าอันนี้ก็คือซื้อเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพูดในเรื่องของการรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะให้ดูนะอันนี้เนี่ยซื้อมาทั้งหมดลิปจะมี2สีนะคะสี M04 กับ M07 นะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนทาเราจะเป็นยังไงนะคะนี่จะออกส้มๆส่วนนี้จะออกแบบเป็นชมพูแบบเชอร์รี่หวานๆอะไรอย่างนี้ก็คืออันนี้จะเป็นตัวปัดแก้มนะคะเป็นของ for you too เหมือนกันออยซื้อมา2อย่าง2แบบจริงๆ2 4ชิ้นเนี่ยก็ตกก็หลายร้อยอยู่นะก็จะเป็นสี F71 นะคะแล้วก็สี M512 ตัวนี้ต่างกันยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่แบบมีความมีชิมเมอร์เนี่ยมีความมีชิมเมอร์เห็นไหมมีความมีชิมเมอร์ส่วนตัวนี้จะเป็นสีออกสีที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะทุกคนที่เอามาสีเนี้ยโอ้คิดว่าน่าจะใช้ได้จริงๆแหละแล้วก็มีกระจกให้วันนี้เดี๋ยวจะใช้คุชชั่นเยาวดามนะคะใกล้จะหมดแล้วจริงๆเยาวดามมาออกมาใหม่แล้วนะแม่เดี๋ยวต้องไปซื้อมาละแต่รวมๆของออยชอบตัวนี้มากเพราะว่าส่วนตัวออยเป็นคนหน้าแห้งเพราะฉะนั้นอะคนหน้าแห้งก็จะชอบอะไรที่แบบทาแล้วมันช้ำๆอ่ะทุกคนเสียงแมนมากตอนนี้เฮ้ยฮัลโหลตอบกันเลยเว้ยได้อยู่ อ่ะเดี๋ยววันนี้ออยจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของตัวนี้จะเป็นของสีจันทร์4120สีเบจเอามาปิดพวกใต้ตาเฮ้ยเนี่ยพอทากับเยาวดามเรารู้สึกว่าเขากลืนไปเลยอ่ะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงปงเปงปงเปงที่เขาเนี่ยสร้างเก่งมากสร้างเก่งเหมือนสร้างภาพมากทีนี้ก็คือต้องตบแป้งแล้วนะจ๊ะไก่ทอดอีกหนึ่งกูหิวข้าวแล้วล่าสุดปีกทอดตีนทอดอีกหนึ่งกินข้าวไหมจะสั่งให้ก็จะได้ยินไปอย่างนี้แหละทางคลิปจะกลัวแกจะเข็นไปสุดซอยจริงๆไม่ต้องมาแต่งหน้าให้ดูก็ได้นะเอาดีๆอ่ะมารีวิวคลิปก็คือจบอันนี้เป็นของเรเดียสเป็นเครื่องสำอางแบรนด์จีนนะก็เห็นไหมก็ยังได้เห็นไหมแค่ใช้แล้วไม่เป็นสิวก็คือดีแล้วอ่ะซิททูซิทงานคิ้วอันนี้ว่าจะใช้ตัวเอสเลเราจะใช้ของสอดอสไตล์ตาเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สีอะไรดีอะอยากให้มันมีชิมเมอร์ทุกคนอันนี้มันทาตาได้นะคิดว่าได้ได้แหละ F71 นะคะโอ้โหอะไรจะติดอย่างเงี้ยอีกสีนึงที่ซื้อมา M51 นะคะอันนี้จะสีน่ารักนะว่าสีนี้จะออกนูดๆอะส่วนตัวชอบตัว M มากกว่าตัว M แบบสีน่ารักสีนี้ M51 นะคะไปซื้อแล้วก็ใช้แปรงเรียวๆหนูไปโฟกัสต้นไม้ที่มันละลูกล่าสุดมีลูกเป็นกล้องแล้วจ้าแม่แต่สีนี้น่ารักจริงๆว่ะไม่ต้องมาสวอทให้ดูเลยใช้จริงทาแก้มดีกว่าเนาะจบๆก็คือ M51 มันชื่อว่าสี Marry Meจะบอกว่าตัวเก่าอ่ะถ้าจะใช้อ่ะคือต้องเคาะออกต้องไปเช็ดออก1แมตช์ก่อนที่จะมาทาที่หน้าไม่งั้นคือสีแบบโอ้ยชัดไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะขอใช้หัวตาเนาะน้องชัดก็ขอใช้ตัว ETA ไฮไลท์ ETA ถูกมากเลยนะทุกคนอ๋อเห็นมีขายแบบ
เอ้ยราคาหลักร้อยอะร้อยกว่าบาทมั้งอ่ะมาที่ลิปกันบ้างนะคะก็คือว่าลิปเนี่ยจริงๆยังไม่จบขอปัดขนตาก่อนทุกคนปัดมาสคาร่าเมเบลีนฝาชมพูสีปากเอาอะไรดีนะอาจจะสวอนให้ดูก่อนอันนี้ M04 นะคะ M04 นี่ออกส้มๆนี่เห็นไหมเวลาทาก็เป็นเบรนแล้วก็อีกสีหนึ่ง07ก็คือซื้อเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะได้แค่นี้แหละทุกคนซื้อเยอะกว่านี้ก็แบบไม่ไหวนะจ๊ะจะแบบ12สี12แท่งก็ไม่ไหวนะจ๊ะสีน่ารักอยู่เดี๋ยวจะทาให้ดูกันนะคะว่าจะใช้2สีผสมกันนะอันนี้จะเป็นสีที่ออยใช้ได้จริงๆเขาก็เลยซื้อเอาสีอะไรก่อนดีทุกคนเดี๋ยวจะลองใช้07ก่อนเขาบอกว่าวิธีใช้นะคะก็คือทาให้ทั่วปากก่อนแล้วก็เกลี่ยเอาความรู้สึกส่วนตัวนะอย่าดราม่านะพอเวลาทาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมทุกคนโอไม่ได้คนปากดำนะไม่ได้คนปากคล้ำมากก็คือเนี่ยตำตรงนี้จะมีความคล้ำๆอยู่ไม่สามารถกบสีปากได้มิดถ้าเกิดใครที่แบบเป็นคนแบบชอบทาลิปแบบปากชมพูอยู่แล้วอะฉันต้องการความแบบเบาๆอะไรเงี้ยก็คือใช้สีนี้ได้07นะตัวคิดว่าถ้าเกิดสีเข้มก็น่าจะได้อีกน่าจะเข้มกว่านี้อีกแต่ว่านิวเอาสีแบบน่ารักมาไงลิปเขาอะถ้าทาเป็นอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันหนักปากมันเหนียวปากมากก็นั่นแหละอีกรอบนึงก็คือพยายามทาให้มันแบบเอ๊ะเขาทายังไงกันวะทำไมแบบมันถึงแบบในรูปมันถึงสวยมากอะล่าสุดคือเจ้าของแบรนด์ Vogue 2คือแบบลิปแล้วแต่ถ้าเกิดทาอีกรอบนึงแล้วแบบอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับลิปเป็นสีทุกคนลิปมันแบบเป็นสีได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวใส่ล่าสุดกูจะใส่แหละใช้404คือที่อ้อยอ่านอ่ะทุกคนเขาบอกว่าให้ทาหนึ่งรอบแล้วก็เบรนแต่ว่าคือรู้สึกว่าถ้าเป็นคนปากคล้ำอาจจะไม่รอดนะคือดูแบบสีปากมันยังไม่ถูกกลบเลยอ่ะที่อ้อยอ่านดูที่ใช้ของคนอื่นเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาทาแบบนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าอารมณ์มันก็จะได้อารมณ์ฟิลแบบว่าเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์ปากมาแล้วปากมีความแบบอิ่มฟูอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะลองมิมหนึ่งรอบก่อนนะกี่หมดหายหมดเลยไม่มีแล้วอีกรอบนึงอ่ะแล้วกันเนาะลุควันนี้นะคะก็นี่ทำผมร้อนนิดก็ประมาณนี้ขอมาสรุป for you too นะคะก็นี่ตอนนี้ลิปก็จะมีความสีลิปประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครที่ชอบในความลิปกอสนะคะก็ลองไปหาซื้อใช้ดูนะคะตัวนี้โอรู้สึกว่าเขาไม่สามารถกบสีปากได้ซึ่งเวลาที่เขากบสีปากไม่ได้เนี่ยคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะปากคล้ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะส่วนตัวอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนชอบอยู่แล้วก็ลองไปซื้อนะถ้าเกิดคนที่แบบปากอมชมพูอะไรเงี้ยน่าจะเลิฟแล้วก็ส่วนของตัวบัชออนเนี่ยก็คือรู้สึกว่าชอบตัวนี้ตัว M เพราะว่าสีเนี้ยเป็นสีที่รู้สึกว่ามันทาได้ทุกวันนะทุกคนเห็นไหมทาก็จะมีความแบบประมาณเนี้ยมีความแบบช้ำๆแบบประมาณว่าทาไปโรงเรียนได้เพราะว่าสีเขาไม่ค่อยชัดเท่าตัวเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้มันไม่ต้องแบบกังวลว่าสีมันจะชัดไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละครับทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็อย่าลืมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะจ๊ะมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะจะไม่ได้มา12สีแบบนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ